าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจัดถวายจากท่าอากาศยานแห่งชาติวอชิงตันไปยังเมืองวิลเลียมสเบิร์กมณฑลเวอร์จิเนียโดยมีประธานคณะกรรมการจัดการดูแลเมืองอาณานิคมวิลเลียมสเบิร์กมายวินทรอปร็อกกี้เฟลเลอร์และภรรยามารอรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานศูนย์กลางแถลงข่าวทอดพระเนตรภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังทำเนียบเจ้าเมืองหรือวังเจ้าเมืองที่งดงามซึ่งเมื่อทอดพระเนตรทั่วแล้วได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเลียบเมืองมีคนผิวดำแต่ยืนหลังรถม้าพระที่นั่งตอนกลางคืนนาวินทรอปร็อกกี้เฟลเลอร์และภรรยาจัดงานรับรองถวายที่โรงเตรียมเล็กๆและบรรยากาศแบบวัฒนธรรมโบราณเมื่อ200ปีล่วงมาแล้ว